ลับมาต่อครับคุณผู้ชมครับข่าวฟ้าวันใหม่นะครับคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมนะครับฝากข้อความ SMS ผ่านเข้ามาหน้าจอ Blue Sky ของเราได้นะครับร่วมกันพูดคุยนะครับผมเองก็ดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมท่านอื่นๆก็จะดูว่าท่านที่มีข้อมูลอยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสินค้าราคาแพงท่านอยู่จังหวัดไหนนะครับราคาสินค้าข้าวแกงเป็นอย่างไรนะครับคุยกันนะครับก็ทำให้ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการก็จะได้เกิดการรับรู้นะครับว่าสภาพความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในขณะนี้อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้เขาจัดการเสวนาสัมมนาเรื่องยอดเยี่ยมหรือยอดแย่วิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยนะครับวิทยากรหนึ่งในนั้นก็คือคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับได้ไปร่วมเสวนาอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ณรงค์ชัยครับครับสวัสดีครับคุณสนองครับครับอาจารย์ครับให้อาจารย์ประเมินก่อนแล้วกันนะครับว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องของข้าวของราคาสินค้าในทัศนะมุมมองในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจารย์มองยังไงตอนนี้ครับก็มองเหมือนทุกคนนะครับก็ของแพงนะครับของกินของใช้มันแพงครับมีใครไปปิดเบื้องต้นมันแพงอาหารแพงครับใช่วัตถุดิบแพงใช่ไหมครับอาจารย์คือของแพงเอางี้ดีกว่านะครับประชาชนทั่วไปคุณกับผมก็เห็นด้วยตากันทั้งนั้นนะครับเห็นด้วยตาไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าของกินของใช้ราคาแพงนะครับครับมีใครไปบิดเบือนโครงสร้างราคาหรือเปล่าครับอาจารย์คือเราก็เห็นอย่างนี้มันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่จังหวัดปัจจุบันอย่างเดียวครับมันมักจะเวลามีสถานการณ์ที่อ่อนไหวไม่แน่นอนเศรษฐกิจผันแปรนะครับราคาน้ำมันราคาอาหารมันก็จะขึ้นแล้วก็จะแพงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่มันก็เป็นผลของการที่เกิดจากการผันผวนทั้งหลายทีนี้เวลาเราเห็นเหตุการณ์เนี่ยเราก็ไปว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับสมัยไหนก็เหมือนกันหมดละครับสมัยผมสมัยทุกคนนะครับครับเพราะทำไมกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ทำให้ของถูกซึ่งเรื่องของแพงนี่มันอยู่ปลายเหตุครับกระทรวงพาณิชย์จะทำยังไงมันก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปลายเหตุนะครับต้นทางมันมาจากไอ้วัตถุดิบที่คุณพูดมาจากครู่นี้มาจากสินค้าขั้นกลางมาจากกระบวนการผลิตระหว่างทางครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในอำนาจของกระทรวงพาณิชย์นะครับมันอยู่ในอำนาจของสารพัดหน่วยงานครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาไอ้คุมราคาของไม่แพงตอนจบเนี่ยยังไงกระทรวงพาณิชย์ก็ทำได้แค่นี้ครับแล้วประชาชนก็เรียกร้องด้วยนะครับชาวจังหวัดก็เรียกร้องบอกว่าให้คุมราคาให้คุมราคาครับซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามันคุมไม่อยู่คุมไม่ได้นะครับไม่เคยเกิดผลแต่กระทรวงพาณิชย์เขาก็ต้องคุมราคาไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนก็ด่าเขาว่าทำไมไม่คุมราคาว่าไม่ทำอะไร นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของจิตใจนะพฤติกรรมของคนนะครับครับแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้างั้นแนวทางที่ควรจะเป็นที่รัฐบาลจะต้องทำคืออะไรครับอาจารย์ครับกับทุกยุคทุกสมัยนะครับที่พูดกันมาก็คือว่าระบบการแข่งขันเนี่ยมันต้องเป็นสมบูรณ์ตลอดโซ่ตลอดลูกโซ่ของกระบวนการผลิตนะตลอดแนวตั้งแต่ต้นจนจบครับรวมทั้งเปิดให้ของเข้ามาจากต่างประเทศได้ในยามที่จำเป็นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำทีนี้เวลาอันท้ายเนี่ยให้ของเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยบางทีเราก็ขณะนี้เราก็ใช้อยู่แล้วเริ่มใช้แล้วนะครับเริ่มใช้เวลาไข่แพงเราก็ให้ไข่มาจากเมืองนอกน้ำไม่มีเราก็ให้น้ำมาจากต่างประเทศอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้การให้ของเข้ามาจากที่อื่นได้สะดวกขึ้นเนี่ยก็ช่วยนะครับเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้เรามีคนที่เขาจัดของเนี่ยเยอะแยะสารพัดสารพัดที่ก็จะจัดของมาจากที่ไหนก็ได้ในโลกครับเพราะฉะนั้นมันก็มาช่วยได้แล้วก็ไอ้การแข่งขันระหว่างทางเนี่ยที่ต้องไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้ใดมีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยนะครับเหนือตลาดครับต้องจัดให้หายไปตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมันก็จะทำให้การบริหารราคาเวลาเปลี่ยนแปลงก็จะไม่หวือหวาแบบปัจจุบันว่าไปแล้วการจะนำสินค้านอกเข้ามาเพื่อที่จะควบคุมตลาดเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องยากไหมอาจารย์มันมีผลไม่ยากเลยไม่ยากเลยอันนี้กระทรวงพาณิชย์ทำได้นะกระทรวงพาณิชย์ทำได้แน่นอนนะครับผู้ผลิตในประเทศนี่ก็จะประท้วงก็จะโวยวายโวยวายแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ผู้บริโภคแล้วก็เป็นเรื่องที่มันช่วยผู้บริโภคใช่ไหมครับซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศผู้ผลิตก็เป็นคนเยอะนะครับก็ต้องเห็นใจผู้ผลิตเหมือนกันครับแต่ว่าแบบนี้มันก็ต้องให้เอาของจากที่อื่นมาขายได้เหมือนประเทศอื่นเขาก็ทำครับเขาไม่พอเขาก็เอาของที่อื่นมาขายเหมือนกันแต่ว่าไอ้ที่ยากก็คือไอ้กระบวนการใครมีอำนาจเหนือตลาดระหว่างทางเนี่ยตรงกลางเนี่ยครับอันนี้ก็มีผู้มีอิทธิพลที่เขาไม่อยากให้ไปยุ่งใช่ไหมครับเขาก็อยากจะมีอำนาจเหนือตลาดแล้วกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเหนือตลาดแต่ว่าในทางปฏิบัติมันก็พิสูจน์ยากมากว่าใครมีอำนาจเหนือตลาดเพราะฉะนั้นการที่จะทำตรงนั้นเนี่ยนะครับทำมากๆกว่านี้ผมว่าน่าจะดีคือที่ไหนเขาก็ทำแบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์เวลาเราจะขนาดนี้นะครับในโลกนี้เวลาเราจะใช้ระบบทุนนิยมระบบตลาดเสรีนะมันต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมครับนะครับเขาเรียกภาษาอังกฤษว่า competitiveness ครับให้การแข่งขันอย่างเป็นธรรมทุกขั้นตอนนะครับขั้นตอนแล้วของเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีกระบวนการของประชาชนที่เรียกร้องอเมริกาก็มีราฟเนเดอร์เรียกร้องออสเตรเลียก็มีปิตเตอร์พออะไรก็ไม่ทราบจำไม่ได้แล้วนะครับเขาจะเรียกร้องพวกนี้เขาทางสายราชการเนี่ยพอเห็นประชาชนเรียกร้องเยอะๆมันก็กระบวนการเกิดกระบวนการทางการเมืองที่จะทำให้ผู้มีอำนาจเหนือตลาดเนี่ยหายไปเพราะฉะนั้นมันต้องมีคนเรียกร้องกระบวนการทางการเมืองก็เกิดการใช้กฎหมายมันก็ง่ายขึ้นแต่ถ้าคนเฉยๆไม่เรียกร้องไปเรียกร้องให้คุมราคาอย่างเดียวเนี่ยนะครับซึ่งมันไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับสื่อมวลชนเนี่ยเป็นพิเศษเลยฮะคุมราคาให้อยู่คุมราคาให้อยู่คุมไม่ได้ก็ด่ากับตัวมานี่ก็คุมไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่าไปลดต้นทุนนี่ก็ยากคุมปลายทางยิ่งยากกว่ายากกว่าเยอะเลยครับยากกว่าเยอะแต่ว่าการที่จะบอกโอ้ทั้งนั้นเอาสินค้านอกเข้ามานะครับเพื่อราคาถูกลงแต่ว่ามันก็ต้องไปแก้ปัญหาผู้มีอำนาจเหนือตลาดอีกเอาของนอกเข้ามาอันนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงนั้นที่อำนาจในกระทรวงพาณิชย์ที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่ควบคุมการค้าระหว่างประเทศบางตัวไม่ใช่ทุกตัวส่วนใหญ่มันก็เอาเข้ามาได้ครับส่วนใหญ่เขาก็เอาเข้ามาได้อยู่แล้วนี่ทำท่าจะแต่ว่าพวกของกินเนี่ยพวกของกินเนี่ยบางทีมันต้องมีใบอนุญาตนำเข้าอันนั้นไม่ยากครับอันนั้นทำได้ทำได้ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลมีคนบ่นนะมีคนบ่นแต่ก็ไม่ดุแลนะครับครับทั้งหมดที่ผ่านมาอาจารย์ดูถึงนโยบายการแก้ปัญหาเรื่องของราคาสินค้าของรัฐบาลในขณะนี้เป็นยังไงบ้างทุกขณะครับไม่ว่าขณะนี้หรือขณะไหนไม่ได้ผลทั้งนั้นนะครับไม่ได้ผลทั้งนั้นทุกรัฐบาลเลยครับครับทุกรัฐบาลเห็นว่าก็เรียกร้องกันอย่างเดียวคือให้คุมราคาใช่ไหมครับให้คุมราคาถ้ามันคุมไม่ได้ก็มันคุมไม่ได้มันก็ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็หมดคุมราคาส่งร้านธงฟ้าเข้าไปแทรกแซงอันนี้ครับคือให้คุมราคาแล้วก็หาของถูกๆมาขายใช่ไหมครับเป็นสูตรสำเร็จเลยเรียกร้องนะฮะที่ประชาชนเรียกร้องสื่อมวลชนเรียกร้องครับคุมราคานี่คุมไม่อยู่เพราะเห็นว่าถ้าคุมจริงจังนะของมันก็หายไปจากตลาดครับไปยิ่งแพงใหญ่ใช่ไหมยิ่งแพงใหญ่น้ำมันปาล์มเมื่อก่อนหน้านี้ก็เห็นมาแล้วตอนนี้ก็กำลังจะนำเข้ามาอีกสัก30,000นะฮะก็เห็นมานะคราวที่แล้วนี่ก็เห็นใช่ไหมครับเมื่อ2 ปีก่อนเราก็เห็นเรื่องน้ำมันปาล์มครับคุมราคาคุมไม่อยู่ก็หายไปจากตลาดมันก็ไปซื้อตำแพงเติมนะครับแล้วก็ประชาชนก็เรียกร้องบอกว่าให้เอาของถูกมาขายใครจะเอาของถูกที่ไหนมาขายกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องเอาเรื่องธงฟ้าโอ้โหทำได้แค่ไหนครับครับครับเศรษฐกิจประเทศไทยมันเป็นแสนล้า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 นบาทนะธงฟ้ามันทำอะไรก็ไม่ได้ครับนอกจากเราจะเอาสินค้านอกเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาที่เรากำลังประสบปัญหาแล้วมีแนวทางอื่นอีกไหมครับอาจารย์ครับไม่ฮะคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะว่าที่สำคัญที่สุดเนี่ยโจทย์ใหญ่สุดก็คือว่าเราต้องเกิดให้ทำให้เกิดการแข่งขันมากที่สุดนะทุกขั้นตอนคำว่าการแข่งขันนี่หมายความว่าจะแข่งข้างในและแข่งข้างนอกครับแล้วก็การแข่งกันเองนะไม่ให้มีการมีอำนาจเหนือตลาดครับถ้าเรามั่นยึดมั่นตรงนี้เนี่ยนะครับยึดมั่นตรงนี้เนี่ยสักวิธีทางเนี่ยมันก็จะช่วยให้ราคาสินค้าเนี่ยมันไม่วุ่นวายนะฮะแน่นอนราคาน้ำมันเนี่ยบางทีทำยังไงเมื่อตลาดโลกมันขึ้นมันก็ต้องขึ้นตามนั้นใช่ไหมครับครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็เรายึดหลักเรื่องการแข่งขันอย่างเต็มที่นะฮะทั้งระหว่างในกับนอกระหว่างกันเองเนี่ยอันนี้มันจะสำคัญที่สุดครับครับเอาละครับเช้านี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
จริงๆผมก็ทำข่าวมานานครับคุณผู้ชมครับก็จนปัญญาเหมือนกันนะว่าพอของแพงเนี่ยรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือว่าจัดงบประมาณไว้ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการโดยตรงแล้วก็ไปขายลดราคาให้กับชาวบ้านแล้วก็ปักป้ายว่าธงฟ้าไอ้ที่ขายได้ถูกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้นทุนมันถูกนะแต่เพราะว่ารัฐต้องชดเชยไงใช้เงินของรัฐและไปขายถูกและบอกว่านี่ไงช่วยชาวบ้านแล้วนี่หนึ่งแล้วสองก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในก็จะมีสายด่วน1569หรือไงเนี่ยครับที่ชาวบ้านก็โทรไปร้องไปโวยเนี่ยว่าของแพงของแพงนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในก็จะขู่พ่อค้านะครับว่าถ้าขายของแพงเกินกว่าที่ราคากำหนดก็จะถูกปรับถูกจับดำเนินคดีผมเข้าใจว่านับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ยังไม่เคยปรับจับใครเลยครับหรือว่ามีก็น้อยมากครับน้อยมากและการที่จะนำสินค้าจากนอกประเทศเข้ามาเพื่อที่จะลดอำนาจของผู้กำหนดตลาดในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันยิ่งทำได้ยากมากเพราะผู้มีอำนาจเหนือตลาดที่คุณณรงค์ชัยพูดนั้นน่ะเป็นคนคนเดียวกับที่นั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีเป็นคนคนเดียวกับที่นั่งอยู่ในสภาเป็นคนคนเดียวกับที่อยู่ในพรรคการเมืองและเป็นคนสำคัญที่เป็นผู้บริจาครายใหญ่ให้กับพรรคการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่กำหนดนโยบายตรงนี้ครับมันถึงไม่สามารถจะแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนได้จริงเป็นปัญหาที่เราประสบพบกันมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัยนะครับเมื่อไหร่ที่ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารเอาประโยชน์ส่วนตัวออกผมเชื่อว่าปัญหาประชาชนแก้ได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝ่ายบริหารไม่สามารถเอาประโยชน์ส่วนตัวออกจากนโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชนไม่มีทางแล้วครับชาวบ้านก็ต้องทนรับสภาพนี้ต่อไปและท้ายที่สุดก็จะชินไปเองครับว่าก๋วยเตี๋ยวมันต้อง35 40 50น้ำมันก็แพงอะไรก็แพงทุกอย่างแพงหมดแล้วก็ทนรับสภาพไปและท้ายที่สุดก็หยุดร้องเพราะว่าชินแล้วแล้วก็ใครก็แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเอาตัวรอดกันไปวันๆเท่าที่ดูมาตรการในขณะนี้นะครับพาดหัวข่าววันนี้ก็เลยออกมาว่ายำรัฐบาลปูแก้เศรษฐกิจผิดทางครับบ้อท่าคุมราคาข้าวแกงนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามต่อนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากคุณผู้ชมไว้ตลอดก็คือว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีที่มีทางมีที่ว่างจะเป็นพื้นดินจะเป็นพื้นซีเมนต์แต่เราสามารถที่จะปลูกพืชขึ้นมาเพื่อที่จะยังชีพได้แม้แต่เพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ท่านมีความสุขได้นะครับจากการที่ท่านทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ประหยัดอดออมนะครับฝากท้ายทิ้งท้ายคำคมกันเช้านี้นะครับด้วยคำคมของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่ว่าอนาคตของนักการเมืองไม่สำคัญเท่ากับอนาคตของประชาชนของประเทศชาตินี่คือความหมายของคำว่าประชาชนต้องมาก่อนครับและข่าวฟ้าวันใหม่เช้านี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ